ครับวันนี้เปิดทำการวันแรกของสัปดาห์นะคะก็มันต้องเต็มไปด้วยพละกำลังเติมพลังใจกันหน่อยนะใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีข่าวดีๆมาบอกคุณผู้ชมก่อนมาเล่าคุณผู้ชมก่อนหลายๆท่านอาจจะได้รับชมรับฟังข่าวไปแล้วนี่ยิ้มไม่หุบเลยนะดีใจเป็นความสำเร็จของเด็กๆไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการไปแข่งขันแกะสลักหิมะบ้านเราหิมะเยอะซะด้วยคือบ้านเราไม่มีหิมะเลยแต่ว่าหลายครั้งมากนะคะกับเทศกาลที่ฮาบินถูกต้องนะครับที่ประเทศจีนต้องการจะชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเราไม่มีหิมะนะครับแต่น้องๆยังสามารถที่จะฝึกทักษะของการแกะสลักหิมะแล้วไปชนะเลิศในระดับโลกมาเลยนะใช่คือไม่ใช่แค่ไปแข่งกันแค่ไม่กี่ประเทศนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่กี่สถาบันการศึกษามีคนเข้าไปแข่งขันมากมายแล้วน้องๆเนี่ยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ไม่ใช่แค่รางวัลชนะเลิศนะยังมีคนที่ได้ที่3รวมแล้ว3รางวัล3รางวัลที่เด็กไทยเราได้มานะคะเราได้ฟังข่าวดีนี้กันไปแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองจุกๆนี่เลยร้อนๆนี่เลยนะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเองนะคะก็มีการทวิตข้อความใน X เนี่ยค่ะเป็นการเข้าไปโพสต์ข้อความชื่นชมน้องๆชื่นชมนะที่เข้าไปแข่งขันชื่นชมที่ไปคว้ารางวัลมาให้กับทั้งตัวเองสถาบันแล้วก็ประเทศไทยด้วยใช่นะคะชื่นชมที่เด็กๆเนี่ยมีความพยายามแล้วกว่าจะได้มาแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้คำว่าเจ๋งมากครับผลงานตุ๊กๆออนทัวร์ของทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาเพราะว่าน้องๆคว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะนานาชาติมาได้นะคะนอกจากนั้นนะครับยังมีรางวัลที่3อีก2รางวัล นะครับก็คือผลงานโลกแห่งสันติภาพของทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีและผลงานมนุษย์กับธรรมชาติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีนะครับใช่ค่ะในเนื้อความที่นายกรัฐมนตรีพูดนะคะยังบอกด้วยว่าคืออันนี้เราก็เห็นภาพจริงๆนะไทยเราไม่มีหิมะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถคว้ารางวัลแกะสลักหิมะนานาชาติมาได้นี่คือผลจากความทุ่มเทฝึกซ้อมฝึกฝนและความประณีตในงานแกะสลักของคนไทยนายกรัฐมนตรีบอกว่าภูมิใจกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลทุกคนเก่งมากๆนะคะนะครับคือรายละเอียดของการไปแข่งขันเนี่ยเขาไปแข่งขันนะครับที่ฮาบินของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเขาจัดระหว่างวันที่4ถึง7มกราคมเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่8แล้วผลออกแล้วนะผลในการแข่งขันนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับเขาส่งทีมนักศึกษาน้องๆอาชีวะไป3ทีมนะแล้วรางวัลเราได้มา3รางวัลแปลว่าส่งหมดได้หมดนะใช่เราได้รางวัลชนะเลิศ1ใช่ไหมคะแล้วก็รางวัลที่3มาอีก2ทีมการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่เมืองฮาบินนะคะตุ๊กออนทัวร์ที่น้องๆเขาได้รับรางวัลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการนำรถตุ๊กๆนำรถตุ๊กๆมาเป็นสื่อตัวกลางพาตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยแล้วเนี่ยไปให้ชาวโลกได้เห็นถึงศิลปะไทยในรูปแบบร่วมสมัยนะคะขอชมเชยน้องๆมากๆถูกต้องนะพาเป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรมไทยนะครับไปเผยแพร่ให้คนรู้จักไทยมากขึ้นรู้จักตัวละครสำคัญของประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นรถตุ๊กๆนะครับแล้วก็ตัวละครต่างๆที่น้องเอาไปประกอบอยู่บัญชานะคือมันมีความยากหลายอย่างนะคือ1บ้านเราไม่มีหิมะใช่ไหมคะต้องซ้อมต้องแกะสลักกับสิ่งที่มันคล้ายกับหิมะของจริง2อันนี้คือทำเนี่ยอากาศเท่าไหร่ถูกต้องอุณหภูมิเท่าไหร่น้องเขาต้องสภาพร่างกายต้องเขาต้องปรับตัวนะครับเพราะว่าน้องไม่ได้มีลักษณะอากาศแบบนี้ให้น้องฝึกในประเทศไทยนะอันนี้เป็นผลงานของประเทศไทยนะครับนี่ค่ะนี่น้องๆเป็นทีมของน้องๆนี่แหละนะครับทั้งคุณครูอาจารย์ที่ช่วยกันฝึกสอนในทีมเนี่ยเขาก็ไปช่วยเก็บบรรยากาศภาพของการแข่งขันนี้มานะค่ะนี่เป็นมีธงชาติไทยอยู่ที่หน้าอกนะแสดงความยินดีกับน้องๆนะคะแล้วก็ขอชื่นชมให้กำลังใจด้วยนะคะ